นี่ครับเจ้าของบ้านสวนน้อยนายหนุ่มนะครับผมตกครับติดแผนครับต้องกลับไปกินที่บ้านอีกหลังนึงพี่หนุ่มที่มีกี่งานครับพี่6 งานครับผม6 งานคือไร่ครึ่งนะครับนี่ก็คือบ้านไร่บ้านสวนอีกหลังนึงนะครับมุมสงบๆส่วนตัวที่ขอนแก่นนะครับเป็นบ้านพักตากอากาศของเสี่ยหนุ่มนะฮะเรียกว่าเสี่ยนะครับดูนะครับโอ้โหดูนะฮะนี่นะฮะปลานี้ผมปล่อยไปแล้วประมาณสัก 4-5,000 ปลาสี่ห้าพันปลาเลยครับมีปลาทูครับปลาแซลมอนฉลามปลากระป๋องครับเอ๊ะกินยังไงครับปลากระป๋องก็เปิดปลาครับเปิดปลาก็กินแล้วปล่อยไปแล้วครับนี่นะฮะนี่ขนาดปลาปล่อยนี่ยังไม่ธรรมดาเลยนะครับปลากระป๋องบรรยากาศเป็นไงครับเราจะแทนมาทางขวานะครับหน้าฝนชาวนาเขาก็ทำนากันแล้วนะครับนี่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศกลางทุ่งนาจริงๆเลยนะครับถูกต้องครับแล้วฝนตกพรำๆด้วยนะฮะแหมน่ามีเด็กชงเหล้าสักคนเนาะชงกันเองดีกว่าครับชงกันเองโอ้ดูตากล้องด้วยนะครับผมนะครับก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวบ้านสวนนายหนุ่มนะฮะที่ขอนแก่นพอดีพี่หนุ่มพามาชมจากจะได้ค้างคืนไม่ได้ค้างคืนเลยครับสภาพมอมพอสมควรนะฮะก็ไม่เป็นไรก็ตามสภาพของเด็กต่างจังหวัดใช้ได้ครับบ้านข้างหน้าอยู่เลยทีเดียวนะครับ2 ห้องนอนนะฮะเดี๋ยวต้องให้ดูบ้านดีกว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ก็จะติดแอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลุยฝนแล้วก็มายืนถ่ายให้ดูนะครับถ้าผมไม่ลื่นซะก่อนนี่นะฮะอยู่บนพื้นที่6งานนะครับเพื่อนหลายท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมบ้านหลังนี้มีเกี่ยวกับพิกเกตจิ้งหรือของเกี่ยวกับสิงหรือบุญรอดนะครับก็คือพี่หนุ่มของเรานะครับก็คือแกเคยทำงานอยู่ที่บุญรอดนะครับแล้วก็พี่หนุ่มค่อนข้างจะลอยัลตี้เกี่ยวกับแบรนด์มากแบรนด์นี้มากซื่อสัตย์มากต่อองค์กรนะครับนี่นะครับบ่อนี้มีปลาเยอะมากน้ำหมักนะฮะนะสวนห้องครัวนะครับแล้วก็มีน้องหมาเป้าถ้าฝนหยุดแล้วก็จะเดินทางเข้าเมืองนะครับให้ดูข้างในอีกทีนึงนะครับนี่สวัสดีพี่ป๊อปด้วยนะครับฮัลโหลกำลังจะมุ่งเข้าเมืองครับพี่ป๊อปเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะครับฝนตกเนี่ยกำลังออกปุงนาครับขอนแก่นนะฮะพี่ๆท่านใดมีที่เหลือสักงานนะครับผมจะมาปลูกบ้านขอนแก่นนี่นะครับตอนเป็นเด็กผมก็วิ่งเล่นตามทุ่งนานี่แหละครับแต่บ้านผมอยู่ลพบุรีนะครับก็หาจับปลานี่น้ำกระโดดมีด้านข้างหลังธรรมชาติก็ต้องแล้วแต่คนชอบด้วยนะครับถ้าไม่ชอบเล่าให้ฟังยังไงเขาก็ไม่เห็นภาพนี่นะครับเดี๋ยวรอฝนหยุดเราจะเข้าเมืองไปละเดี๋ยวขอล่ำลาเพื่อนๆทุกคนก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย